สุดฮือฮาเด็กไทยมีดวงตาที่3มองทะลุสิ่งของได้ตอบถูกหมดแม้อยู่ไกล100กิโลเมตรพบยอดมนุษย์เด็กวัย11ปีคนใหม่สามารถปิดตาและมองเห็นผู้เป็นพ่อทดสอบโดยการหาผ้ามาปิดตาแล้วให้เดินหรือแม้กระทั่งปิดตาปั่นจักรยานรวมไปถึงการดูหมายเลขธนบัตรรวมไปถึงการดูคนผ่านทางโทรศัพท์มือถือวันที่6มิถุนายน2567กำลังกลายเป็นกระแสบนโลกทวิตเตอร์เมื่อเด็กชายวชิรวิทย์ม่วงสุขหรือน้องโก้วัย11ขวบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งผู้เป็นพ่อมีความเชื่อว่าลูกชายเป็นเด็กมีความสามารถพิเศษคือมีดวงตาที่3ที่สามารถมองเห็นแม้จะใช้ผ้าปิดตาเอาไว้โดยที่ผ่านมาฝ่ายคุณพ่อเองพยายามที่จะทดสอบว่าลูกสามารถมองทะลุผ้าปิดตาแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่ลูกชายกล่าวจริงหรือไม่สุดท้ายเมื่อทำการพิสูจน์ความสามารถพิเศษทั้งการใช้ผ้าปิดตาแล้วให้น้องโก้ปั่นจักรยานไปตามถนนก็สามารถทำได้โดยไม่ได้ปั่นจักรยานชนกับสิ่งกีดขวางการเดินตามถนนภายในตลาดโดยไม่ชนกับข้าวของหรือสิ่งกีดขวางการอ่านเลขในธนบัตรการเลือกดูเมนูอาหารการยิงปืนอัดลมใส่ขวดน้ำที่ตั้งอยู่จนล้มลงโดยทุกอย่างจะใช้ผ้าปิดตาเอาไว้และมีการนำคลิปไปโพสต์ในทวิตเตอร์ซึ่งจากการกระทำดังกล่าวคนทั่วไปคาดว่าจะทำได้ยากโดยผู้เป็นพ่อเห็นพฤติกรรมความพิเศษของลูกมาตั้งแต่ยังเด็กๆแต่ตอนนั้นผู้เป็นพ่อมองว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญกระทั่งลูกชายแสดงออกให้คนในครอบครัวเห็นความสามารถพิเศษจึงตัดสินใจสั่งซื้อผ้าปิดตามาให้ลูกชายได้ทดลองแล้วก็เป็นอย่างที่เด็กชายโกะว่าเขาสามารถมองทะลุผ้าปิดตาและมองเห็นสิ่งต่างๆได้แม้จะอยู่ห่างกันในระยะไกลนับร้อยกิโลเมตรก็สามารถที่จะอ่านใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านที่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อพบกับนายณัฐกรม่วงสุขอายุ45ปีซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อของเด็กชายวชิรวิทย์ม่วงสุขหรือน้องโก้เพื่อสอบถามถึงเรื่องคลิปในโซเชียลโดยผู้เป็นพ่อเองก็มีความเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงที่ลูกชายมีความสามารถคล้ายกับดวงตาที่3ทำให้มองเห็นได้แม้ต้องใช้ผ้าปิดตาเอาไว้ขณะที่ลูกชายแค่อยากให้ผู้เป็นแม่ภูมิใจและเห็นว่าลูกชายมีความเก่งนายณัฐกรเล่าว่าตนเองทราบว่าลูกมีความสามารถพิเศษประมาณเดือนธันวาคมของปีที่แล้วคือเริ่มมองเห็นและมองชัดเจนขึ้นที่ลูกมองเห็นคือทุกอย่างที่ขวางหน้าคือจะมองเห็นทุกอย่างแม้กระทั่งเศษหินเล็กๆลูกชายนั้นเคยปิดตาปั่นจักรยานเป็นระยะทางยาว8กิโลเมตรคือเรื่องที่ลูกมองเห็นที่ผ่านมาตนเองนั้นไม่เชื่อแต่หลังจากมีการทดสอบไม่ว่าทางต่อหน้าหรือผ่านทางโทรศัพท์ทำให้ปัจจุบันตนเชื่อว่าลูกน่าจะมีสัมผัสพิเศษคือดวงตาที่3ตอนนี้นอกจากตนเองแล้วและหลายคนที่ได้พิสูจน์ก็มีความเชื่อว่าน้องมีดวงตาที่3เช่นกันด้านเด็กชายวชิรวิทย์หรือน้องโก้วัย11ขวบเล่าว่าถ้าปิดตานั้นจะสามารถมองเห็นได้ไกล 2-3 กิโลเมตรแต่สิ่งที่มองเห็นคือเหมือนใช้ตาปกติในการมองตนเองมีความเชื่อว่าสามารถมองเห็นได้ไกลถึงจะใช้ผ้าปิดตาซึ่งครั้งแรกตนเองก็เข้าใจว่าคิดไปเองแต่มาระยะหลังตนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับภาพที่เห็นมากขึ้นสิ่งที่ตนเองเห็นนั้นมีเพื่อนบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่ส่วนที่มีคนพิสูจน์ก็คือการปิดตาปั่นจักรยานการถ่ายเลขธนบัตรแล้วก็จะถามว่ามีธนบัตรกี่ใบโดยส่วนใหญ่จะทดลองโดยปิดตาแล้วให้ตัวเองเดินดู